อังกฤษตัดสินใจยกระดับการเตือนโรคโควิด-19 ระบาดในกรุงลอนดอนเป็นระดับสูงเพื่อใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นตั้งแต่17ตุลาคม2563โดยรัฐบาลจะประเมินผลในอีก4สัปดาห์ข้างหน้าหลังพบมีผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุด15ตุลาคมมีผู้ป่วยใหม่ 18,980 รายรวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 673,622 รายเสียชีวิต 43,293 คนทั้งนี้อังกฤษได้ปรับกฎเกณฑ์การควบคุมทางสังคมเพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการป้องกันโรคระบาดตั้งแต่14ตุลาคมหลังมาตรการเดิมสร้างความสับสนในทางบังคับใช้แก่หลายฝ่ายโดยแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ระดับกลางสีเหลืองบังคับให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างไม่รวมตัวกันมากกว่า6คนและร่นเวลาปิดผับเป็น 22:00 นถึง 5:00 นระดับสูงสีส้มเพิ่มเติมจากมาตรการสีเหลืองคือห้ามไปมาหาสู่ระหว่างครัวเรือนงานแต่งจัดได้แต่ให้ผู้เข้าร่วมไม่เกิน15คนส่วนงานศพให้มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน30คนและระดับสูงมากสีแดงเป็นพื้นที่วิกฤตที่สุดเพิ่มมาตรการอาทิให้ปิดสถานประกอบการที่ไม่จำเป็นทั้งผับบาร์ยกเว้นร้านที่จำหน่ายอาหารคาสิโนศูนย์สันทนาการและสถานที่ออกกำลังกายโดยลิเวอร์พูลถูกประกาศให้เป็นพื้นที่แห่งแรกที่อยู่ในระดับสีแดงตั้งแต่14ตุลาคมและจะมีการประเมินทุก4สัปดาห์เช่นกันซึ่งนั่นก็ทำให้ชาวเมืองลิเวอร์พูลบางส่วนต่างไม่พอใจต่อคำสั่งดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการใช้ชีวิตกลางคืนแต่ในอีกมุมหนึ่งก็พบว่าลิเวอร์พูลมีอัตราการติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนห้อง ICU ตามโรงพยาบาลต่างๆเหลือเตียงรองรับผู้ป่วยเพียงแค่ 10%ส่วนที่กรุงลอนดอนนายกเทศมนตรีซาดิกคานยอมรับว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้มาตรการเข้มงวดที่สุดเท่าที่จะทำได้ขณะที่อธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์คริสวิตตี้ก็ชี้ว่าข้อบังคับต่างๆอาจไม่เพียงพอต่อการควบคุมการแพร่ระบาดจึงเรียกร้องให้ท้องถิ่นยกระดับข้อจำกัดต่างๆให้มากกว่าที่เป็นอยู่ทางด้านนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันก็บอกว่าไม่ต้องการออกคำสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศอีกครั้งแต่หากปล่อยให้ไวรัสลุกลามไม่ใช่แค่เพียงจะพบกับยอดผู้เสียชีวิตที่ไม่อาจยอมรับได้แต่ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติจะประสบกับภาวะตึงเครียดใหญ่ยอดผู้ติดเชื้อที่พุ่งขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้นั้นจะทำให้แพทย์และพยาบาลไม่อาจอุทิศตนเองรักษาคนอื่นได้อีกก็ต้องมาดูกันว่ามาตรการที่เพิ่มขึ้นจะทำให้การระบาดลดลงจนไม่ต้องปิดเมืองได้หรือไม่